สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินตำตีนไก่นะเพื่อนๆมาเป็นถาดเลยนะคะก็ไม่ได้ทำทริปกินหลายวันเลยนะคะก็นี่นะคะก็มีผักนี่นะคะผักกาดไอ้ผักสลัดนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีลาวแล้วก็มีขนมจีนนิดนึงนะคะนี่นะอันนี้มิวไม่รู้ว่ามันเปื่อยแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้ต้มนานเพราะว่าหิวมากเลยนะคะมาค่ะมาลงมือกินกันเลยดีกว่านี่นะคะก็เพิ่งเลิกเรียนมาเนาะก็หิวมากอะดูขนมจีนอืดเส้นอืดอุ้ยขาดเพราะว่ามิวต้มรวมกันกับอันนี้เลยอะใส่หอยด้วยหอยแมงภู่มาเด้อจ้าดูสิวขึ้นเต็มเลยอ่ะมือไม่ได้ต้มให้เปื่อยนะเพราะว่าหิวมากเลยต้มแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะกินได้ทั้งกระดูกใส่กะปิด้วยนะคะนี่ขนมจีนมะลิอ่ะเพราะว่ามันใส่รวมกันกับขาไก่ตีนไก่เลยนะคะกลืนง่ายดีนะกรุบๆเลยเพราะว่าเส้นมันเปื่อยมันนุ่มแล้วอ่ะอวบมากตีนไก่วันนี้เหนื่อยมากเลยนะคะไปเรียนนะคะก็กลับกว่าจะถึงบ้านอะไรเงี้ยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับด้วยเนี่ยหลับแบบตื่นๆอ่ะอยากต้มให้มันเปื่อยนะแต่หิวมากเลยนะคะก็รอไม่ได้ผักชีเขาไม่ค่อยคุมเหมือนบ้านเรานะไม่ค่อยกลิ่นแรงเหมือนบ้านเรานะอันนี้คือกินง่ายคือกินง่ายอ่ะ
ต่อไปกินด้วยมือแล้วกินทุเรศอย่าว่ากันเด้อจ้ะหิวเสียงดังเสียงอะไรงี้นะใช่พริกประมาณ11เม็ดอะพริกเพิ่งซื้อมาใหม่นะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะไม่ว่านะพริกเก่าที่ซื้อมาจากไทยอันนั้นเผ็ดมากคือเราเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบปกติเวลาไปเรียนนะคะมิวไม่ค่อยแต่งตัวนะแต่ถ้าไปกับสามีอะแต่งจริงๆนะไปเรียนไม่ค่อยแต่งตัวแต่งตัวธรรมดาแบบไม่ค่อยแต่งหน้าไปเรียนอะเผ็ดช่วงนี้เห็ดยังไม่ออกนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเลยเพิ่งตก 2-3 วันเองนะก็ต้องรอให้ตกกว่านี้วันนี้ไม่ค่อยอยากกินผักเยอะเลยเริ่มเผ็ดแล้วนะตอนแรกว่าไม่เผ็ดอ
เดี๋ยวถ้าตุ๋นไว้1คืนว่าอย่างเงี้ยน่าจะนุ่มเนาะแล้วก็เอามาตำดูน่าจะอร่อยนะอันนี้ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะขออีกชิ้นหนึ่งดีกว่านะแสงจากหน้าต่างมันมืดมาน2ตีน นี่เด้อกินไม่หมดจุกมากเลยนะผักก็กินไม่หมดนะคะก็เหลือนิดหน่อยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ